วิธีนี้ง่ายมากง่ายแบบไม่กี่วิเลยครับให้เรา copy ตัว CSS Ori มาแล้วก็เรามาวางเสร็จแล้วเราก็ copy ตัว JavaScript มาแล้วก็วางเสร็จแล้วครับมันมีกี่วิธีในการที่เราจะดึง Bootstrap เนี่ยมาใช้งานได้สวัสดีครับพบกับเจมส์จากช่อง App Story นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในบทเรียนของ Bootstrap 4กันหัวข้อวันในวันนี้นะครับก็จะอยู่ในหัวข้อของการติดตั้ง Bootstrap 4นะครับเริ่มต้นใช้งานยังไงดาวน์โหลดยังไงมันมีกี่วิธีในการที่เราจะดึง Bootstrap เนี่ยมาใช้งานได้เพื่อที่จะมาทำให้เว็บไซต์ของเราสวยงามอีกครั้งนึงโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาที่ Get Bootstrap นะด้านขวาเนี่ยด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีตัวเวอร์ชันอยู่ให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันสุดท้ายนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้เรามาในส่วนของ Installation นะจะมีให้เราด้วยกันอยู่3อย่างด้วยกันมีด้วยกัน3อย่างนะครับในการที่เราจะติดตั้งมันลงไป1คือการที่เราใช้ Node หรือใช้ NPM หรือใช้ Gem นะครับในการดาวน์โหลด install มานะโดยการพิมพ์ผ่าน command line นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันนะตัวที่2เนี่ยจะเป็นของตัว CDN เนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยสามารถดึงลิงก์เนี่ยพวกเนี้ยมาแปะได้เลยบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งการที่จะรันมันได้เราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่คือทำงานไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็น CDN นะครับมันเป็นการดึงสคริปต์เนี่ยมาจากเว็บไซต์อื่นนะในการเรียกแบบลิงก์ตรงอะครับประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็จะเป็นดาวน์โหลดมาเลยดาวน์โหลดลงมาเลยอะมันจะเป็นไฟล์มาให้เราเลยตัวนี้ก็คือจะสามารถใช้งานโดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเราเริ่มวิธีแรกนะครับก็คือใช้วิธีของ npm install นะเราจะใช้วิธีนี้ได้เนี่ยเราจะต้องลง node ก่อนนะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ node นะ node.js นะครับพิมพ์ตามนี้ไปเลยเขียนว่า node google แล้วเข้ามาตามนี้นะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชัน 9.3 ก็ได้แล้วก็คลิกแล้วดาวน์โหลดแล้วติดตั้งนะครับติดตั้งไม่ยากเหมือนเกมทั่วไปเลยแค่คลิกนิดๆมันก็จะเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับประมาณนี้นะอ่ะเรามาในส่วนของตัว editor ของเราจะใช้ในสุดในตัวของ VS Code นะครับหรือ Visual Studio Code นะในการจะทำเว็บไซต์ของเราขึ้นมานะครับโอเค Visual Studio Code ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะหรือใครจะใช้ Sublime ใครจะใช้ Atom หรือใครจะใช้ Text Editor อื่นๆก็เอาตามที่สบายใจเลยครับยังไงก็ได้เพราะว่ามันแค่เครื่องมือเองไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากหรอกแต่ว่าในเมื่อไรที่เรามีสกิลมากขึ้นน่ะก็เลือกทูลที่มันดีๆหน่อยละกันโอเคนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยในตัว Bootstrap 4เนี่ยจะมีเทอร์มินอลให้นะครับก็เรามาคลิกที่วิวแล้วก็เลือกเทอร์มินอลนะจากนั้นก็คือตามคอนเซปต์มาเลยครับง่ายๆครับวิธีการอินสตอลมันนะก็คือให้พิมพ์ตามนี้เลยเราไม่พิมพ์เราก๊อปขี้เกียจโอเคแล้วก็มาวางเสร็จแล้วเราก็กด enter แล้วก็รอมันครับจังหวะนี้น้องต้องน้องต้องมีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะโหลดมันยังไงล่ะอ่ะรอมาสักครู่นะครับแป๊บเดียวแหละไม่นานหรอกอ่ะก็จะโหลดมาเรียบร้อยนะในตัวของ Bootstrap จะมีอะไรบ้างก็จะมีไฟล์ต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้การโอเคเรามาดูหน้าต่างของไฟล์ Bootstrap ก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ Node Module นะก็ข้างในจะเป็นชื่อโฟลเดอร์อีก Bootstrap อีกทีนึงจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของ CSS นะครับ CSS ก็คือเข้า disk นะแล้วเข้า CSS ที่ให้มาเนี่ยก็จะมี reboot ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะที่ใช้เนี่ยก็คือ bootstrap.min.css แล้วก็อันนี้ก็คือรวมทุกอย่างนะครับรวมทุกอย่างเป็น min file นะ min file ก็คือเป็นการที่แบบทำให้ไฟล์มันเล็กลงก็คือยัดทุกอย่างให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวจะเห็นแบบหลายตามากแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟล์เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาสวยงามประมาณนี้นะครับนี่แหละเวลาเราเลือกใช้เนี่ยให้เราเลือกเป็นมีนไฟล์นะครับเพราะว่าจะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลงก็จะโหลดเร็วมากขึ้นนะและในตัวของกริดตรงนี้นะครับกริดตรงนี้มันจะทำมาให้แค่กริดเฉยๆนะก็คือมีแค่พันกว่าบรรทัดเองก็
็หมายความว่าถ้าเราไม่ต้องการคอมโพเนนต์ใดๆทั้งสิ้นเราไม่ต้องการการ์ดเราไม่ต้องการสิ่งที่มันเขียนมาเพราะว่าสิ่งที่มันเขียนมามันหลายบรรทัดมากมันเยอะมากก็เกือบหมื่นบรรทัดเห็นไหมครับเกือบ 9,000 บรรทัดแหละแต่ในตัวของ Git เนี่ยก็เราเอาไว้สำหรับทำโปรเจกต์เล็กๆเล็กแบบจิ๋วๆเลยแหละจิ๋วที่แบบว่าเราแค่เอาแบบมาใช้งานจัดเรียงหน้าจอซ้ายขวาให้มันดูสวยงามแค่นั้นเองและนอกนั้นเราเขียนเองก็จะใช้ไฟล์นี้มาแทนนะมาแทนไฟล์ Bootstrap ตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟล์ Git มาแทนนะเพราะว่าในตัวของ Git เนี่ยก็จะมีแค่เรื่อง Git อย่างเดียวเลยมีแค่เรื่องการจัดซ้ายขวากลางหน้าหลังการจัดบล็อกต่างๆนะครับมีแค่นี้จริงๆก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับในการเลือกใช้นะพอเราได้มาแล้วเนี่ยก็เราก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งวิธีการติดตั้งก็คือเราก็สร้างโฟลเดอร์เราขึ้นมานะในที่ที่ผมตั้งชื่อมันว่า Bootstrap 4นะครับทีนี้ Bootstrap 4ของเราให้เราสร้างไฟล์มานะครับให้เราสร้างไฟล์มานะ1ไฟล์ให้มันอยู่นอกโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่า index.html โอเคจากนั้นให้เราเอาเปิด html ไฟล์ขึ้นมาเริ่มต้นเลย Bootstrap 4ให้เราเปลี่ยน header ก่อนนะครับทีนี้เราจะได้เป็น html ไฟล์มาแล้วถูกไหมจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวของ npm นะ npm live server นะครับในตรงนี้ผมมีคลิปสอนอยู่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะสนุกมากเพราะเวลาเราพิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะรีเฟรชให้เราอัตโนมัติเลยนะให้เราพิมพ์ command line ว่า live server นะครับโอเคก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้มานะครับก็คือ 127.0.0.1แล้วก็พอร์ต8080นะครับก็คือจะเรียกด้วย localhost ก็ได้นะข้อดีของมันคือแบบนี้พี่มีคลิปสอนแยกไว้แล้วนะครับอย่าทิ้งลิงก์ไว้ให้นะลองใช้ดูครับสนุกครับแล้วมันจะสนุกมากมันจะมันสุดๆเวลาเราพิมพ์เนี่ยเซฟปุ๊บมันก็รีเฟรชให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดรีเฟรชมัน โอเคครับขั้นแรกนะครับเราก็จะ require ในเรื่องของลิงก์เข้ามานะลิงก์ของตัว CSS เข้ามานะครับแล้วก็ไปที่ตัวโนดแล้วก็ตามด้วยนี่นะเราจะใช้ตัว min file โอเคเราก็ copy path เข้ามาเสร็จแล้วก็วางแล้วก็วางชิปเรียบร้อยจากนั้นนะให้เราแก้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น back slash นะให้เราแก้เป็น slash นะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้ลิงก์มาแล้วเราก็จะได้ตัวของ CSS มาแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะไปดึงตัวของบูสจะว่าสคริปต์มานะจะว่าสคริปต์ก็จะใช้ตัวนี้นะโอเค copy path เราก็เปิดสคริปต์นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็น src เป็นซอร์สไฟล์นะในการเรียกไฟล์เข้ามาใช้งานโอเคให้เราลบมาถึงตัวโนดโมดูลนะครับประมาณนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยน backslash เนี่ยให้เป็นตัว slash นะครับโอเคตามนี้แล้วก็เซฟนะเรียบร้อยเรามาดูที่คอนโซลนะเอาแล้วเฮ้ยพี่เออร์เรอร์อะไรอะโอ้โนเออร์เรอร์อะไรหรอไม่รู้อะเออร์เรอร์อะไรอะไม่รู้เหมือนกัน โอเคเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไอตัว Bootstrap ของเราเนี่ยมันจะต้อง require อะไรมาบางอย่างก็คือมันจะต้องใช้งาน jQuery 1ตัวแล้วก็จะใช้งานของ Popper อีก1ตัวนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีไอ้2ตัวเนี่ย library ตัวนี้นะครับก็จะมี jQuery แล้วก็ Popper นะซึ่งเราต้องไปหาโหลดมานะครับในที่นี้เราก็จะมาลง jQuery กันให้เราเปิดอีกโนดหนึ่งนะครับเพราะว่าโนดนี้เราใช้เป็น live server แล้วอีกโนดหนึ่งเป็นโนด2ให้เราพิมพ์ npm install ตามด้วย jQuery นะครับกด enter โอเคเราจะได้ jQuery มาเรียบร้อยแล้วง่ายๆมียากไม่ต้องไปตามโหลดที่เว็บเลยนะโอเคแล้วก็มาเข้าในโฟลเดอร์ของ jQuery refresh ที่หนึ่ง jQuery แล้วก็ไปหาซอสไฟมันก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับเราก็ดึงตัวนี้มาใช้งานหรือเราจะดึงตัวสลิมมาใช้ก็ได้นะตัวสลิมก็คือมันก็สลิมครับรูปร่างสวยงามนะแต่ผมจะดึงตัวนี้มาใช้นะครับท
ทีนี้ผมจะเอาสคริปต์เนี่ยมาวางปึ๊บโอเคแล้วก็ทำประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ลองมารันเว็บไซต์ดูอ้าวพี่ยังเออร์เลอร์อยู่เลยอ่ะทำไงจะบอกให้นะครับว่าการที่เราใช้ Bootstrap เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือ jQuery เนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนเสมอเพราะฉะนั้นผมจะให้คำนิยามมาเลยนะครับว่า jQuery คือพ่อทุกสถาบันเพราะฉะนั้น jQuery ต้องอยู่ข้างบนนะครับโอเคเราก็ไม่มีเออร์เลอร์แล้วถูกไหมครับอันทีนี้เราก็สามารถใช้งานในตัวของBootstrap ได้ก็ลองมาใช้งานเล่นๆกันดูนะเราจะมาใช้ตัวของ button นะครับแล้วก็ได้มา copy เลย copy แล้ววางชิบโอเคประมาณนี้แล้วลองมารันดูนะโอเคเราจะได้ปุ่มมาแล้วก็คือเราจะได้ปุ่มตามนี้นะครับคือปุ่มต่างซึ่งแตกต่างจาก Bootstrap 3พอสมควรเลยนะก็จะมีในเรื่องของสีสันแล้วก็จะเป็นเรื่องของปุ่ม Default ได้หายไปแล้วนะปุ่ม Default ได้หายไปแล้วก็จะมาแทน Secondary แทนนะครับก็จะมีสี Light แล้วก็สี Dark เข้ามานะโอเคประมาณนี้ครับทีนี้เราก็จะใช้ตัว Bootstrap เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วอ่ะถ้าในการติดตั้งนะครับเราต้องถ้าเราใช้งานให้สมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะต้องติดตั้งในเรื่องของตัว popper ด้วยนะในเรื่องของ popper ด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะ require popper ด้วยแหละแต่ในตัวเนี้ยมันจะไม่มี error ออกมานะครับซึ่งเวลาที่เราไปใช้พวก component ต่างๆที่มันต้องใช้ JavaScript popper ด้วยเนี่ยมันจะ error นะครับใช้งานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องไปโหลดตัว popper มานะครับถ้าขี้เกียจโหลดก็ copy มาได้เลยนะก็ copy มาวางแบบนี้ได้เลยเนี่ยวางแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือการวิธีการติดตั้งแบบแรกนะครับก็คือการพิมพ์ npm install มาแล้วก็จะมีทุกอย่างที่เราต้องการนะประมาณนี้นะอ่ะถัดไปเราจะมาติดตั้งกันแบบดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็มาเลยก็จะดูที่มุมขวาบนครับตัวดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยครับง่ายๆไม่มีอะไรยากกดดาวน์โหลดมารอสักพักนึงเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเปิดยังโชว์โฟลเดอร์โอเคเราได้โฟลเดอร์มาแล้วนะครับก็ได้โฟลเดอร์ Bootstrap 4 Beta 3มานะทีนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็ extract file นะครับโอเคอ่ะเราจะได้มาแล้วปึ๊บทีนี้เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับก็จะครบเลยมีครบทุกอย่างเราก็ copy มาเลยครับแล้วก็มาใส่ที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะโอเคทีนี้เราก็วางเลยครับนี้เราจะให้ชื่อมันว่า asset นะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ชื่อตัวนี้มานะชื่อตัวนี้มานะโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ทำการเรียกผ่านตัวนี้แทนนะเปลี่ยนชื่อได้ไหมเป็น asset โอเคเปลี่ยนไม่ได้หรอพอเราได้ตัวนี้มานะครับตัว Bootstrap 4นะเราก็เข้ามาดูแล้วก็ copy เนี่ยชุดนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับก็ผมจะเปลี่ยนชื่อให้มันเป็น asset ก่อนนะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ copy ไปเลย copy ไปวางในโฟลเดอร์ของเรานะครับที่เราได้สร้างโฟลเดอร์ไว้นะโอ้ยาวเลยอ่ะ
ากนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาโฟลเดอร์ของเราที่สร้างไว้นะครับแล้วก็กดคลิกแล้วก็กดแล้วเข้ามาในโฟลเดอร์ของเราที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดวางมันลงไปโอเคนี่ก็จะได้โฟลเดอร์ asset มานะครับซึ่งจะมีบูตแตรปอยู่ข้างในนะจากนั้นนะครับเราก็มาดูของตัวบูตแตรปไม่ใช่ใช่เว้ยเราจะต้องพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัว Bootstrap มานะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ Extract File นะโอเคเราก็จะได้โฟลเดอร์ของ Bootstrap 4ไปแล้ว3มาแล้วเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะทำให้มันสั้นๆลงหน่อยเนาะโอเคจากนั้นนะครับเข้ามาข้างในก็จะมีซอสโค้ดอยู่นะจากนั้นนะครับเราก็กด copy แล้วก็ไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาถึงโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ของเราเนี่ยจะชื่อ asset นะจากนั้นเข้าไปข้างในแล้วก็กดวางไฟล์เลยได้เลยโอเคทีนี้เราก็จะมาดูในตัวนี้นะครับเราก็จะได้ asset แล้วก็ bootstrap มาแล้วทีนี้เราก็แค่เปลี่ยนชื่อนะครับแค่เปลี่ยนชื่อ .bodoon เป็น asset นะก็จะได้สคริปต์ตัวนี้มานะครับก็ได้อยู่ในที่เดียวกันเลยใน disk.js นะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยครับเราก็เปลี่ยนเป็น asset นะครับประมาณนี้นะนี่คือวิธีการที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาใช้เองนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะไปดาวน์โหลดมาอีก1ตัวซึ่งไอ้ตัวเนี้ยวิธีการเนี่ยยากพอสมควรนะครับเราก็พิมพ์ไปว่า jQuery ที่ Google นะ jQuery แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ jQuery นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเมื่อเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลด jQuery แล้วเนี่ยเราก็เลือก jQuery Development นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเราก็จะได้ไฟล์ jQuery มานะเวอร์ชั่น3โอเคจากนั้นเรา copy ครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการอีกครั้งนึงเราก็เข้ามาที่ asset นะครับ bootstrap 4แล้วก็ asset นะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า jQuery จากนั้นเราก็วาง jQuery ลงไปโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนชื่อ jQuery ของเรานะวิธีง่ายแล้วก็เข้าดูตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามเลย asset jQuery แล้วก็ตามด้วย jQuery ขีด3.2.1 โอเคอันนี้คือวิธีการนะครับผลลัพธ์ของเราก็จะเป็นแบบเดิมเลยไม่รู้มี error หรือเปล่าคิดว่าไม่น่ามีเราก็จะไม่มี error ใดๆนะครับอันนี้คือวิธีการโหลดมาใช้งานนะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงมาใช้งานเลยแบบดาวน์โหลดตรงๆเลยถัดไปวิธีที่3เราจะลบทิ้งก่อนนะครับเราจะลบทิ้งก่อนนะครับโอเคเราเหลือปุ่มไว้แค่นี้พอง่ายๆวิธีที่3ที่เราจะนำเสนอกันนะครับก็คือวิธีการ CDN CDN ก็คือการดึงไฟล์จากข้างนอกเข้ามาใช้งานนะครับวิธีนี้ง่ายมากง่ายแบบไม่กี่วิเลยครับให้เรา copy ตัว CSOLLY มาแล้วก็เรามาวางชึบแล้วเราก็ copy ตัว JavaScript มาแล้วก็วางชึบเสร็จแล้วครับในการติดตั้งแค่นี้ครับจบเสร็จแล้วไม่ต้องไปพิมพ์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเสร็จแล้วครับนี่คือวิธีการที่เราใช้ CDN ในการดึงลงมานะในการดึงลงมาก็คือมันเป็นลิงก์ตรงอะครับเวลาที่เราเปิดลิงก์ตรงไปเนี่ยเดี๋ยวลองเปิด Bootstrap ดูนะถ้าเราเปิดลิงก์ตรงไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เลยคือเรายิงลิงก์ตรงเลยจาก CDN นะประมาณนี้ครับง่ายๆเสร็จแล้วแค่นี้เองโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ
คลิปหน้าจะมาสอนอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย